ไม่มีใครหน้าไหนแล้วนะที่จะกล้ามาบอกคุณว่าตอนนี้เนี่ยคุณควรจะต้องมีเงินเท่าไหร่แล้วเพราะในสังคมไทยเนี่ยการพูดถึงเรื่องเงินมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็หยาบคายใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมขอถามหน่อยตอนนี้เนี่ยนายมีเงินเท่าไหร่เหรอนั่นแหละเพราะฉะนั้นแทนที่จะเก็บคำถามนี้เอาไว้คนเดียวในคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเลยว่าตอนอายุ20 30 40เราควรจะต้องมีเงินเก็บสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดเรามีมากกว่าที่วางไว้ก็ถือว่าดีไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่แล้วก็เราจะมีเครื่องมืออะไรที่สามารถมาช่วยให้คุณทำเงินให้มันงอกตามทันกับชาวบ้านเขาได้เนี่ยในคลิปนี้เดี๋ยวสรุปให้ฟังครับเย้สวัสดีครับผมต้านะครับก็เอาจริงๆเนี่ยไอหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่ผมสงสัยเองนั่นแหละแล้วก็อยากรู้เองด้วยว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอเงินที่เราหามาได้ออมมาได้จนถึงจุดนี้เนี่ยมันถือว่าพอแล้วยังเยอะกว่าหรือว่าน้อยกว่าชาวบ้านสักเท่าไหร่เพราะว่านอกจากเราจะได้มอนิเตอร์ตัวเองว่าเราอยู่บนจุดไหนของตารางแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำได้ไม่ถึงเป้าเราจะได้รีบวางแผนรับมือจะได้ถือว่าเป็นการเซต New Year Resolution เป็นมายสโตนไปด้วยเลยว่าจะออมเงินเพิ่มหรือว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงเนี่ยก็จะได้วางแผนไปพร้อมกันครับนั่นแหละซึ่งเอาจริงๆเนี่ยจากที่ผมไปดูมามันไม่ได้มีสถิติของคนไทยนะว่าอายุเท่านี้เนี่ยเขาจะมีเงินเฉลี่ยกันสักเท่าไหร่มีแต่ข้อมูลของต่างประเทศกันทั้งนั้นแต่เนื่องจากผมยึดมั่นในหลักการที่อาจารย์วิชา Corporate Strategy ของผมเคยพูดเอาไว้แล้วจับใจมากเนี่ยซึ่งเขาพูดเอาไว้ว่า Just give me a fucking numberนั่นแหละอย่างน้อยเนี่ยผมก็เลยอยากจะให้ตัวเลขเป็นมายสโตนตั้งเอาไว้ว่าควรจะต้องมีเงินสักเท่าไหร่กันแน่เพราะเอาจริงๆเนี่ยเรื่องของเงินที่ควรมีแต่ละคนมันก็มีไม่เท่ากันหรอกมันก็ขึ้นอยู่กับทั้งค่าใช้จ่ายแต่ละคนไลฟ์สไตล์เงินที่หามาได้ก็จะได้สามารถไปปรับเอาเองของแต่ละคนได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยจะขออ้างอิงมาจากรีเสิร์ชของ Fidelity Investment ที่เป็น General Rule of Thumb ว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยเราควรจะต้องมีเงินประมาณสักเท่าไหร่เพื่อที่จะสามารถเกษียณได้แบบไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์สักคนละครั้งแล้วเข้าไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าไอ้คำว่าเงินในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้หมายถึงแค่ตัวของเงินสดที่เป็นกระดาษหรือว่าตัวของเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารเท่านั้นนะแต่ว่าหมายถึงความมั่งคั่งสุทธิหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า net worthซึ่งคำนวณได้จากการนำแอสเซทหรือก็คือสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของเงินสดเงินในธนาคารกองทุนหุ้นทองคำคริปโตของเก่าของมีค่าอะไรก็ตามเนี่ยที่มันมีมูลค่าแล้วก็สามารถขายออกมาเป็นเงินได้เนี่ยรวมไปถึงตัวของบ้านแล้วก็ตัวของรถยนต์ด้วยนะให้นำเอาตัวนี้ทั้งหมดมารวมกันแล้วหักลบออกด้วยตัวของ liability หรือก็คือหนี้สินทั้งหมดที่เรามีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถหนี้กยศ.หรือหนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอามาลบออกไปซึ่งไอ้ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันก็จะบอกว่าเรามีสิ่งที่เราเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยกี่บาทกันแน่แล้วเราจะมาใช้เลขตัวนี้ในการวัดว่าแต่ละคนควรมีเงินสักเท่าไหร่ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มจากตอนอายุ20ก่อนตอนอายุ20เนี่ยเราควรจะต้องมี net worth หรือก็คือเงินเก็บเนี่ยทั้งหมดเท่ากับ0บาทครับผม นั่นแหละเพราะฉะนั้นยินดีด้วยสำหรับคนที่มีเงินมากกว่า0บาทเพราะจริงๆเนี่ยผมมองว่าตัวของอายุ20ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเราแล้วกันบางคนเนี่ยอาจจะกำลังเรียนอยู่หรือว่าเพิ่งเริ่มทำงานในส่วนของเงินที่สะสมเอาไว้ก็อาจจะมีไม่มากแต่สิ่งที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นสำหรับวัยนี้ก็คือมันเป็นวัยที่ปลดล็อกเครื่องมือการลงทุนที่ยอดเยี่ยมอย่างตัวของกองทุนแล้วก็ตัวของหุ้นซึ่งผมแนะนำว่าทุกคนเนี่ยน่าจะไปเปิดกันนะครับพอร์ตกองทุนกับพอร์ตหุ้นเนี่ยเพราะโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยผลตอบแทนของหุ้นมันดีกว่าผลตอบแทนจากดอกเบี้ยธนาคารมากๆอาจจะไล่ไปตั้งแต่4 6 8ถึง 10% เลยก็ได้ในขณะที่ไอ้ดอกเบี้ยธนาคารมันให้เราแค่ 0.5% ใช่ไหมนั่นแหละซึ่งเอาจริงๆเนี่ยนอกจากตัวของกองทุนกับหุ้นพวกนี้เนี่ยมันยังมีอีก3อย่างที่ผมมองว่าควรจะต้องเอาเงินไปลงทุนในตัวพวกนี้ก่อนที่จะเอาเงินไปลงทุนในหุ้นหรือว่ากองทุนแบบธรรมดาทั่วไปนะครับนั่นแหละอันดับที่1เราต้องมี emergency fund ก่อนหรือก็คือเงินสำรองฉุกเฉินซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะตั้งเอาไว้ว่าควรจะมีประมาณ6ถึง12เดือนของรายจ่ายต่อเดือนนะครับซึ่งไอ้เงินสำรองตัวนี้ถือว่าสำคัญเพราะก่อนที่เราจะไปลงทุนในสิ่งที่ความเสี่ยงสูงขึ้นเราต้องมีตัวที่การันตีก่อนว่าถ้าเกิดเราตกงานไปหรือว่ายังไม่ได้งานเนี่ยเราจะสามารถมีเงินมาเลี้ยงชีพตัวเองก่อนที่จะไปหางานใหม่ได้หรือถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นต้องรีบใช้เงินก็จะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครครับนั่นแหละซึ่งไอ้ตัว emergency fund นี้เนี่ยอาจจะเอาเงินไปเก็บไว้ในธนาคารก็ได้หรือเก็บที่ไหนก็ได้ที่สามารถถอนเงินออกมาได้ง่ายๆแล้วก็อย่างที่สองตัวดีเนี่ยควรจะลงทุนก่อนที่จะเอาเงินไปลงพวกพอร์ตหุ้นของตัว
เองเลยนะนั่นก็คือตัวของ SSF RMF พวกกองทุนลดหย่อนภาษีซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะต่างกับพวกกองทุนธรรมดาตรงที่ถ้าเกิดเราซื้อกองทุนพวกนี้ไอ้เงินที่เรานำไปซื้อกองทุนเนี่ยมันจะไม่ถูกเอาไปคิดภาษีด้วยครับผมเพราะสัมภาระอนุญาตให้นำไปลดหย่อนภาษีได้ก็เป็นการเซฟภาษีกันไปอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีภาษีเริ่มต้นที่ 15% ใช่ไหมการที่เราประหยัดเงินไปได้ 15% ก็เหมือนกับว่าเราได้กำไรมา 15% ตั้งแต่ต้นเลยเพราะฉะนั้นไอ้กองทุนลดหย่อนภาษีพวกนี้เนี่ยซื้อปุ๊บกำไรปั๊บครับผมจากการได้ลดหย่อนภาษีแต่การได้ลดหย่อนภาษีเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติตามก็แนะนำว่าให้ลองไปศึกษาข้อมูลดูด้วยก่อนที่เราจะซื้อนะซึ่งสำหรับใครที่ต้องการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีพวกนี้เนี่ยก็สามารถเปิดพอร์ตกองทุนธรรมดาได้เลยสามารถซื้อได้ผ่านพวกแอปกองทุนรวมแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมขอแนะนำตัวของ Easy Invest แอปพลิเคชันของทาง SCB เนี่ยที่รวมทุกการลงทุนไว้จบในที่เดียวเลยแค่โหลดแอปมาแล้วเปิดบัญชีผ่านตัวแอปเลยเนี่ยเราก็จะสามารถลงทุนได้ทั้งกองทุนรวมกองทุนลดหย่อนภาษีอย่าง SSF RMFตราสารหนี้หุ้นไทยยันหุ้นต่างประเทศเลยครับผมเปิดบัญชีแค่ครั้งเดียวได้ครบทุกอันเลยและอย่างยังมีบริการ Robo Advisor ที่สามารถช่วยให้คนที่อาจจะไม่รู้ว่าซื้อกองทุนไหนดีลงทุนอะไรดีเนี่ยตัว Robo Advisor มันก็จะมาช่วยจัดพอร์ตให้เราให้เหมาะสมกับเป้าหมายความเสี่ยงของแต่ละคนแล้วก็มีการปรับพอร์ตให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอครับเรียกได้ว่ามือใหม่ก็ลงทุนได้เหมือนกันถ้าเกิดเรายังไม่อยากจะเลือกลงทุนตัวไหนเป็นพิเศษตัว Robo Advisor เนี่ยก็ตอบโจทย์เหมือนกันครับผมซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะลงทุนในกองทุนร่วมผ่านตัวของ Easy Invest เนี่ยก็ตัวนี้จะมีกองทุนให้เลือกมากถึง 1,700 กองทุนจาก21บลจ.ทั่วประเทศซึ่งถือว่ามีกองทุนให้เลือกเยอะที่สุดจากบรรดาทุกแอปกองทุนที่ผมไปทำการรีเสิร์ชเปรียบเทียบมาแล้วนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะเปิดบัญชีเดี๋ยวก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยแล้วเรากลับมาเข้าเรื่องของเรากันต่อดีกว่าครับโอเคอย่างที่3นอกจากไอ้ตัวของ Emergency Fund แล้วก็กองทุนลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยอีกตัวนึงที่ถือว่าน่าสนใจก่อนที่เราจะไปซื้อกองทุนธรรมดาหรือว่าลงทุนในหุ้นแบบรายตัวเนี่ยนั่นคือให้เราเอาเงินไปลงใน Provident Fund หรือก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งไอ้กองตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นสวัสดิการของทางบริษัทถ้าเกิดเราทำงานกับบริษัทนึงเนี่ยเขาจะมีออปชันให้เราสามารถหักเงินเดือนไปลงทุนในกองทุน Provident Fund ตัวนี้ได้ซึ่งถ้าเกิดเราลงทุนในกองนี้100บาทเนี่ยทางผู้ว่าจ้างหรือทางบริษัทเนี่ยเขาจะเอาเงินมาสมทบให้เราด้วยอีก100บาทก็เหมือนกับว่าใส่เงินไปแค่100เดียวแต่ได้ตังค์กลับมา200เลยเพียงแต่ว่าไอ้กองนี้เนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขกับทางบริษัทอาจจะต้องทำงานถึงกี่ปีกี่ปีก็อาจจะต้องไปดูเงื่อนไขเอานะครับเพราะบางทีถ้าเกิดเรามีแผนจะเปลี่ยนบริษัทอยู่เรื่อยๆเงินไปลงใน Provident Fund เนี่ยมันก็อาจจะไม่คุ้มเพราะว่าถ้าผิดเงื่อนไขแล้วถอนเงินออกมาก่อนเนี่ยมันก็อาจจะโดนริบเงินส่วนของนายจ้างบางส่วนกลับไปนั่นแหละก็ต้องดูด้วยว่ามันสอดคล้องกับแผนในอนาคตหรือเปล่าแต่ตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆครับผมและอันดับถัดไปสำหรับคนที่อายุ30ควรจะต้องมีเงินเก็บเท่ากับ1เท่าของ Annual Income หรือคือรายได้ที่ทำได้ทั้งปีครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีเงินเดือนเดือนละ 30,000 เนี่ยเราก็ควรจะต้องมีเงินเก็บณจุดๆนี้ประมาณ 360,000 บาทหรือก็คือแค่เอา 30,000 เนี่ยไปคูณ12เดือนนั่นแหละซึ่งณจุดนี้เนี่ยเราจะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นก็จริงแต่บางทีเราอาจจะมีหนี้สินติดมาด้วยบางคนอาจจะผ่อนรถผ่อนบ้านหรือว่ามีหนี้สินต่างๆเนี่ยที่ผมแนะนำก็คือเราอาจจะต้องไปเลือกปลดหนี้ตัวที่มีดอกเบี้ยสูงก่อนอย่างพวกหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าประมาณ 7-8% เนี่ยพวกนี้ควรจะเอาเงินไปปลดให้หมดครับผมเพราะปกติหุ้นมันยังทำได้แค่ 8-10% เองผลตอบแทนต่อปีอ่ะถ้าเกิดเรามาเจอพวกหนี้บัตรเครดิตเกือบ 20% อะไรอย่างนี้เนี่ยเอาเงินมาปลดหนี้ก่อนก็จะคุ้มกว่าการเอาเงินไปลงทุนเพราะหุ้นน่ะมันก็ไม่ได้การันตีผลตอบแทนใช่ไหมแต่พวกหนี้อ่ะมันการันตีว่าต้องเสียแน่ๆแต่ถ้าเกิดเรามีหนี้ที่ดอกเบี้ยมันไม่ได้สูงขนาดนั้นบางทีผ่อนไปก่อนควบคู่กับลงทุนไปด้วยเนี่ยบางทีก็อาจจะคุ้มกว่ามันก็ต้องดูที่ตัวเลขดอกเบี้ยที่มันหักทุกปีนั่นแหละแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เราสามารถทำได้เพราะจริงๆวัยนี้เนี่ยเราก็เริ่มที่จะมีรายได้ที่ stable แล้วก็มั่นคงขึ้นแล้วบางทีเนี่ยการหาความรู้เสริมหาทักษะใหม่ๆที่จะสามารถมาเพิ่มเงินเดือนอาจจะเป็นพวก soft skill หรือว่า hard skillที่จำเป็นในสายงานเฉพาะนั้นๆเนี่ยก็สามารถเป็นตัวที่เพิ่มรายได้ให้เราได้เหมือนกันหรืออาจจะลองมองหาไซด์บิสเนสสร้างธุรกิจเสริมแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับผมโอเคเพราะฉะนั้นไปแบบไวๆอายุ35เราควรจะมีเงินเก็บเป็น2เท่าของ Annual Income อายุ40มีเป็น3เท่า45เป็น4เท่า50เป็น6เท่าซึ่งตอนอายุ50นี่แหละที่เราจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ของพลังดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยชัดเจนเพราะว่าหลังจากเราปล่อยให้เงินในกองทุนหรือว่าหุ้นเนี่ยมันทบต้นทบดอกตัวมันเองสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของปันผลหรือว่าดอกเบี้ยผลตอบแทนที่ได้จากกองทุนพวกนั้นน่ะมันจะมากกว่าเงินที่เรา DCA ใส่เข้าไปทุกเดือนด้วยซ้ำเพราะอย่างสมมุติถ้าตอนอายุ50เราเก็บได้ประมาณ 3.6 ล้านบาทแล้วเนี่ยแค่ผลตอบแทน 10% ของกองทุนหุ้นเนี่ยมันก็จ่ายให้เราได้เดือนละ 30,000 แล้วจริงๆถึงจุดนี้เนี่ยไอ้เงินที่เราเติมเข้าไปเพิ่มแทบจะไม่มีผลแล้วเพราะผลตอบ
บแทนมันทบต้นตัวมันเองมากกว่าเงินที่เราใส่เข้าไปด้วยซ้ำโอเคและตอนอายุ60เนี่ยไอ้เงินที่เราจำเป็นต้องมีเราควรจะมีเงินเก็บประมาณ 8-10 เท่าของรายได้ทั้งปีครับผมซึ่งในความเป็นจริงหลังจากที่เราได้ก้อนนี้มาแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องถอนออกมาเป็นเงินสดแล้วมาทยอยใช้นะจริงๆเนี่ยเราสามารถเอาไปลงทุนในกองทุนรวมที่มันจ่ายผลตอบแทนมาให้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยเราก็สามารถสร้างแพสซีฟอินคัมแบบไม่ต้องถอนเงินต้นมาใช้จ่ายได้แล้วซึ่งเราสามารถคำนวณได้ง่ายๆว่าหลังอายุ60เนี่ยเราอยากจะใช้เงินสักเท่าไหร่ต่อเดือนให้เอาเงินจำนวนนั้นเนี่ยมาคูณด้วย12แล้วก็หารด้วย 4% ครับผมและเลขที่ออกมาก็คือจะเป็นจำนวนของเงินที่ควรจะเอาไปใส่ในกองทุนซึ่งถ้าหากเราอ้างอิงตามกฎ 4% 4% rule เนี่ยถ้าเราอยากจะสร้างแพสซีฟอินคัมแบบไม่ต้องเบียดเบียนเงินต้นเราสามารถคำนวณได้ง่ายๆด้วยการเอาเงินที่เราต้องการใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยหลังอายุ60นะตีว่า 20,000 บาทก็ได้เอาไปคูณด้วย12เดือนแล้วก็หารด้วย 4% ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่เราคาดว่าจะได้จากกองทุนนั่นแหละพอคำนวณออกมาก็จะได้ประมาณ6ล้านบาทหมายความว่าถ้าเกิดเรามีเงิน6ล้านเราจะสามารถสร้างแพสซีฟอินคัมได้ประมาณเดือนละ 20,000 บาทเอามาใช้จ่ายแบบไม่จำเป็นต้องเบียดเบียนเงินต้นเลยครับผมเพราะฉะนั้นต่อให้เราจะอายุมากไปถึงกี่ปีเนี่ยก็จะไม่ต้องกลัวว่าเงินจะหมดก่อนถ้าอายุยืนแล้วและนั่นแหละครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถลองคำนวณง่ายๆดูก็ได้แล้วลองเอามาหารกับอายุตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องเก็บเงินประมาณเดือนละเท่าไหร่เนี่ยมันถึงจะพอแล้วอีกอย่างยิ่งเราเริ่มออมเงินเริ่มเก็บเงินไวเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เก็บแค่เป็นเงินสดเอาไปลงพวกกองทุนพวกนี้เนี่ยมันจะโตแบบทบต้นทบดอกสุดท้ายในความเป็นจริงเราก็ไม่จำเป็นต้องเก็บเงินทั้งก้อนก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดเราเริ่ม DCA ตั้งแต่อายุ25เลยเนี่ยแล้วเอาไปลงทุนในพวกกองทุนรวมหุ้นพวกที่ผลตอบแทนมันสูงหน่อยเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งเป้าหมายไว้6ล้านจะเห็นได้ว่าไอ้เงินจริงๆเราต้องเก็บแค่ประมาณล้านกว่าบาทเองตกแค่เดือนละประมาณ 2,800 บาทส่วนไอ้4ล้าน 800,000 บาทที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นผลตอบแทนการลงทุนที่มันทบต้นทบดอกตัวมันเองเพราะว่าเราเริ่มลงทุนไวแล้วก็ลงทุนในสิ่งที่ผลตอบแทนมันไม่ได้แย่นะเนี่ยอย่างตัวนี้ผมใช้แค่ 8% เองซึ่งถ้าลงทุนระยะยาวในพวกกองทุนรวมหุ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปได้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาจริงๆถามว่าไอ้โกจะมีเงิน5ล้าน10ล้านพวกนี้เนี่ยมันสำคัญขนาดนั้นไหมเอาจริงๆมันก็ไม่นะเพราะมันมีอะไรตั้งหลายอย่างที่สำคัญกว่าเงินตั้งเยอะเงินน่ะมันเป็นแค่เครื่องมือที่ทำให้อะไรหลายๆอย่างมันง่ายขึ้นบางคนอาจจะบอกว่าสุขภาพดีมีเพื่อนเยอะมีเวลาว่างมีลูกหลานคอยเลี้ยงดูตอนแก่เนี่ยบางทีก็อาจจะมีค่ามากกว่าด้วยซ้ำหรือการที่จะได้ทำในสิ่งที่เราชอบที่เรารักเนี่ยต่อให้เงินเดือนมันจะไม่ได้สูงเท่างานที่เราไม่ชอบแต่มันจะทำให้ทุกวันที่เราทำงานเนี่ยมันไม่เหมือนกับเราทำงานเหมือนกับว่าเรากำลังได้เล่นได้ทำในสิ่งที่อยากทำเออแต่สำหรับทิปถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากจะวิ่งในลู่ของเกมทุนนิยมอยากจะหาเงินให้ได้ตามเป้าให้ได้ตามโกที่ตั้งเอาไว้เป็นชาเลนจ์เนี่ยถ้าเกิดเรายังหาได้ไม่ถึงสิ่งที่ทำได้เนี่ยอันดับแรกเราอาจจะต้องไปดูตัวของการหารายได้เสริมก่อนเพิ่มตัวของท็อปไลน์เพราะบางทีถ้าเกิดถึงจุดๆนึงเนี่ยต่อให้เราจะพยายามคัตเอ็กซ์เพนส์พยายามลดรายจ่ายเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่พอที่จะทำให้ถึงเป้าโฟกัสไอ้ตัวที่จะทำให้เราได้เงินมากที่สุดก่อนแล้วค่อยเอาเงินที่เพิ่มขึ้นมาได้เนี่ยมาลงทุนต่ออีกครั้งให้มันทบต้นทบดอกต่อไปของมันครับโอเคแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับผมทาง SCBS เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการลงทุนผ่านตัวของแอป Easy Invest ถ้าเกิดเรา DCA ในกองทุนที่ร่วมรายการหรือว่าลงทุนผ่านตัว Robo Advisor ของเขาเนี่ยเป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 2,565 บาทขึ้นไปจะได้รับส่วนลดการซื้อกองทุนรวมมูลค่า150บาทหรือถ้า DCA เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปจะได้รับส่วนลดการซื้อกองทุนรวมมูลค่า500บาทสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทส่วนถ้าเป็นกอง SSF RMF พวกกองลดหย่อนภาษีเนี่ยถ้าเราตั้ง DCA ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเนื่องเป็นเวลา1ปีที่เรา DCA เข้าไปก็จะได้รับส่วนลด100บาทรวมทั้งหมดไม่เกิน800บาทโปรโมชั่นนี้จำกัดสำหรับคนที่เริ่ม DCA ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565นะครับผมซึ่งเพื่อนๆก็สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างถือว่าเป็นการตั้งปณิธานปีใหม่ไปในตัวลงทุนแล้วได้ส่วนลดด้วยเนี่ยก็ถือว่ายิ่งคุ้มยิ่งได้ผลตอบแทนมากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นสวัสดีปีใหม่และขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับผมเจ